ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะเวลาตีหนึ่งแล้วผมยังคงขับแท็กซี่วนหาผู้โดยสารไปตามถนนข้าวเหนียวภายในหัวตอนนี้ผุดมีหลายช้อยให้เลือกหรือจะต้องวนรถกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนดีไหมคงจะเป็นเพราะผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ด้วยแหละถึงส่งผลให้สิ่งแวดล้อมยามราตรีต้องเงียบเหงากันแบบนี้แม้แต่บขส. 3ขอนแก่นก็ยังเงียบเลยผมมุ่งรถไปตามถนนข้าวเหนียวและเบี่ยงหน้าไปตามถนนสีจันทร์หวังไปตายเอาดาบหน้าเพื่อรอรับนักท่องราตรีที่หน้าผับแห่งหนึ่งทันทีเมื่อรถของผมวิ่งตรงผ่านสี่แยกไฟแดงมาได้สักระยะทันใดนั้นก็เกิดมีหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งเข้ามาขวางหน้ารถของผมอยู่กลางถนนโชคดีผมไม่ได้วิ่งเร็วอะไรมากนักผมเห็นร่างนั้นเดินโซเซเข้ามาแวบแรกรู้เลยว่าต้องดื่มหนักมาแน่ๆอีกทั้งแววตาของน้องผู้หญิงคนนั้นยังดูเมอๆคงจะเกิดจากฤทธิ์ของน้ำเมาโชคดีหน่อยที่หญิงสาวคนนี้ยังแต่งกายเรียบร้อยเท่าว่าที่ผมสงสัยทำไมน้องสาวถึงได้วิ่งเข้ามาขวางตัดหน้ารถแบบนี้เอ้าจะไปไหนล่ะครับน้องผมยอมลดกระจกและซักถามถึงจุดประสงค์แต่ดูเหมือนว่าน้องผู้หญิงคนนี้จะไม่ฟังอะไรเลยว่าแล้วหล่อนก็เดินมึนๆเปิดประตูเข้ามานั่งเบาะข้างๆเฉยเลยน้องครับแล้วจะให้พี่ไปส่งที่ไหนล่ะครับผมถามน้องเขาซ้ำอยู่หลายหนแต่ยังไม่คิดเร่งรีบเข้าเกียร์เดินรถไปไหนพี่ช่วยไปส่งหนูด้วยนะคะเป็นประโยคแรกที่ผมจับใจความภาษาของคนเมาได้ดูหน้าค่าตาแล้วเหมือนน้องคนนี้จะอายุสัก 18-19อีกทั้งยังส่งกลิ่นสุราเมรัยระเหยออกมาจากช่องปากขณะพูดคุยผมรีบก้มมองดูนาฬิกาบนข้อมือดึกดื่นเช่นนี้จะต้องให้ไปส่งกันที่ไหนหรอและดูจากสภาพของลูกค้าเข้าสิเริ่มที่จะชี้มือชี้ไม้โอนเอ็นสรีระไปตามแรงโน้มถ่วงอยู่ไม่เป็นท่าถ้าเป็นโชเฟอร์คนอื่นๆอาจจะต้องหงุดหงิดแต่ดีที่เราพอเป็นคนใจเย็นน้องครับจะให้พี่ไปส่งที่ไหนเหรอช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมครับผมไม่กล้ายื่นมือเข้าไปสะกิดหรือจับต้องเรือนร่างหรือที่ทำได้มากสุดก็เพียงเซาซีถามไทยหนูเมามากค่ะพี่พ่อกับแม่ต้องด่าแน่ๆเลยเพื่อนมันยังไม่ยอมกลับอ่ะหนูก็เลยตัดสินใจหนีมาจากพวกมันอีกทีอะค่ะพี่ช่วยไปส่งหนูที่บ้านนะคะหัวของน้องผู้หญิงสับประงกไปมาตามเบาะที่นั่งผมจึงรีบเอ่ยถามขึ้นมาอีกทีก็แล้วบ้านของน้องอยู่ไหนเล่าพี่จะได้ขับไปส่งถูกเห็นท่าทางคำพูดของผู้โดยสารคนนี้แล้วเหมือนเด็กมันใส่ซื่อซึ่งถ้าหากอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้มากนักผมเองก็ยินดีขับตามไปส่งถึงบ้านฟรีๆไม่เอาตังค์ก็ได้หนูอยากกลับบ้านแล้วค่ะพี่หนูไม่น่ามากินจนเมาหนักขนาดนี้เลยอ่ะก็แล้วบ้านของหนูอยู่ซอยไหนเล่า
บ้านหนูอยู่นอกตัวเมืองค่ะพี่ขับไปอีกสักประมาณ10โลก็ถึงแล้วโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยผมเริ่มลังเลใจขึ้นมาเหมือนเมื่อหลายเดือนก่อนตัวผมก็เคยถูกคนเมาหลอกให้ไปส่งครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันไปมาเขาบอกให้เรากลับไปส่งที่เดิมเฉยเลยค่าโดยสารก็ไม่ได้อีกทั้งยังไล่แท็กซี่ให้ไปตั้งด่านเรียกเก็บเงินเอาเองโอ้ยเวรกรรมขนาดแท้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆและขณะนี้ก็เหมือนจะเริ่มสังหรณ์ใจขึ้นมาบ้างแล้วเช่นกันแต่ว่าพี่ใจดีจังเลยนะคะที่กล้าให้คนเมาขึ้นรถมาด้วยอ้าวดูนางหนูคนนี้พูดเขาสิเมาไม่พอยังมาพูดโน้มน้าวใจเราอีกนะคะช่วยหนูหน่อยนะคะหนูอยากกลับบ้านแล้วแต่เพื่อนมันไม่ยอมไปส่งหนูผมสูดหายใจเฮือกใหญ่ๆไม่รู้จะทำยังไงดีเอาก็เอาวะหวังว่าคนเมาจะไม่เหมือนกันไปทุกคนหรอกว่าแล้วผมจึงตัดสินใจเข้าเกียร์หมุนล้อไปเส้นทางที่น้องผู้หญิงพยายามจะชี้ไม้ชี้มือเพื่อบอกผมขับออกมานอกเมืองอีกประมาณ10นาทีกว่าๆวินาทีนั้นน้องเขาก็รีบด่วนวาจาให้สัญญาณนายไงคะซอยบ้านหนูดูเหมือนน้องจะจดจำซอยเข้าบ้านตัวเองได้ดีอยู่พร้อมเห็นถึงแววตาอันช้ำน้ำกำลังมองจ้องเข้าไปยังซอยเปลี่ยวๆอย่าบอกนะว่าทางนั้นมันคือซอยเข้าบ้านของน้องผู้หญิงคนนี้ไม่เอานะมันต้องไม่ใช่ซอยเปลี่ยวๆอย่างซอยนั้นแน่ๆน้องนี่น้องแน่ใจนะว่ามันเป็นทางเข้าบ้านของน้องจริงอีกอย่างพี่ก็ไม่เคยเข้าไปในซอยนั้นนะน้องเขาเริ่มสับประงกกึ่งหลับกึ่งตื่นและพูดพึมพำขึ้นมาอีกหนูคิดว่าใช่นะคะช่วยเข้าไปส่งหนูด้วยนะคะพี่แล้วหนูจะวานบอกให้พ่อกับแม่เตรียมเงินจ่ายค่ารถทันทีเลยใจนึงก็ไม่อยากจะเข้าไปสักเท่าไรหรอกแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยอำนาจเงินเพียงเท่านั้นรบกวนด้วยนะคะพี่หนูอยากกลับบ้านจริงๆเพื่อนมันไม่ยอมมาส่งหนูเสียงพูดซื่อๆยังคงอ้อนวอนมาเป็นประโยคผมรีบก้มหน้าลงไปมองดูนาฬิกาบนข้อมืออีกครั้งโอ้ยตีหนึ่งจะข้ามไปตีสองแล้วหรือเนี่ยนี่เรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้กันวะผมนึกคิดและชั่งใจไปตามสถานการณ์จอดรถเทียบข้างถนนเหงาๆนึกทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆจะปล่อยให้เด็กคนนี้ลงไปก็เหมือนจะฆ่ามันทางอ้อมชัดๆหรือจะเลือกวนไปส่งเธอไว้ที่โรงพักก่อนจะดีไหมนะช่วยหนูเถอะนะคะพี่แล้วหนูจะไม่รบกวนอะไรพี่อีกเลยก็ได้ก็ได้เอาแบบนั้นก็ได้แต่น้องต้องมีค่าโดยสารให้พี่ด้วยนะยอมรับเลยว่าตัวผมก็เห็นแก่เงินหากว่าอยู่ใกล้ๆจะไม่ว่าแต่นี่ขับมาเกือบๆจะ30นาทีได้แล้วพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกค่ะขอแค่พี่ยอมไปส่งหนูถึงบ้านก็พอนะคะว่าแล้วผมจึงจำใจกลับหน้ารถวิ่งเข้าไปในซอยเปลี่ยวตามที่ผู้โดยสารต้องการทุกสภาพสองข้างถนนมองเห็นเพียงแต่ป่ามืดหรืออาจจะเป็นพื้นที่รกร้างปล่อยทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ผมเริ่มเปิดเพลงในรถขึ้นมาเสียงดังเพื่อกลบความเงียบยามวิกาลรู้สึกวังเวง
เหมือนจะมีใครวิ่งตามหลังรถอยู่หรือเปล่าอีกทั้งไม่เคยเข้ามาในซอยเงียบๆทื่อๆแบบนี้เลยพอเรารีบหันหน้าไปสอบถามถึงปลายทางอีกครั้งปรากฏว่าผู้โดยสารเกิดหลับหน้ามุ่ยไปเสียแล้วว่าแต่ตอนนี้เราขับเข้ามาถึงไหนกันแล้วล่ะสองข้างทางก็ไม่เห็นมีป้ายอะไรชี้บอกยิ่งขับก็ยิ่งลึกเข้ามาทุกทีเส้นทางข้างหน้าก็เริ่มเปลี่ยนจากคอนกรีตกลายเป็นทางลูกรังขึ้นมาเสียแล้วนี่น้องครับตื่นก่อนได้ไหมผมรู้สึกพะวงหน้าพะวงหลังไปกับสิ่งแวดล้อมด้านนอกตัวรถสงสัยคงถูกหลอกให้ขับเข้ามาในที่แบบนี้แน่ๆน้องครับตื่นได้แล้วถึงบ้านแล้วนะผมแซงพูดเพื่อดึงสติให้หญิงสาวรีบตื่นจากภวังค์หลังจากที่น้องเขาเกิดงัวเงียลืมตาขึ้นมาผมก็เริ่มมองเห็นสีหน้าท่าทางของน้องที่เปลี่ยนไปในทันทีเฮ้ยพี่ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะพี่นี่มันไม่ใช่ทางเข้าบ้านหนูนะพี่อ้าวอะไรกันอีกอะก็น้องเป็นคนบอกทางพี่เองพี่ก็ขับเข้ามาตามที่น้องบอกไงโอ้ยเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วพี่หนูหมายถึงซอยเข้าบ้านของหนูนะอยู่อีกซอยนึงแต่พี่พาหนูเข้ามาในซอยอะไรเนี่ยหรือว่าพี่เห็นว่าหนูเมาพี่ก็เลยจะพาหนูไปที่อื่นเหรออะไรกันวะเนี่ยนี่เราเข้าซอยมาผิดอย่างนั้นเหรอวะตอนนี้แท็กซี่ของผมเปิดไฟฉุกเฉินอยู่บนทางลูกรังซึ่งสองข้างทางยังมองเห็นเป็นอุโมงค์ป่าไผ่มืดทึบล้อมรอบถนนเต็มไปหมดจะกลับรถก็ไม่ได้เพราะถนนมันแคบมากๆและยังสังเกตเห็นถึงสีหน้าของผู้โดยสารเบาะข้างชักจะเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาทุกนาทีแล้วแล้วนี่พี่จะหยุดรถหาพระแสงอะไรกันเล่าทำไมพี่ไม่รีบขับต่อไปล่ะน้องเขาเหมือนจะฟื้นคืนสติสัมปชัญญะได้บ้างแล้วซ้ำยังเร่งให้ผมเดินหน้าขับต่อไปห้ามหยุดรู้สึกว่ายิ่งเดินหน้ารถเข้ามาเท่าไหร่อุโมงค์ป่าไผ่ก็ยิ่งดูหนาทะมึนตามมากเท่านั้นซ้ำแล้วยังผลัดใบร่วงลงมาปิดบังหน้ากระจกรถเป็นพลวันถึงขนาดต้องกดปัดน้ำฝนกวาดทิ้งกันยกใหญ่จะขับเร็วก็ไม่ได้เพราะถนนอุโมงค์ป่าไผ่มันมีทั้งหลุมทั้งบ่อขับไปก็หัวสั่นไปเล่นทำเอาคนเมาฟื้นไข้ขึ้นมาตาสว่างเฉยแต่ดูเหมือนว่าป่าไผ่จะยาวเหยียดออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพี่นี่มันเส้นทางโคกผีหลอกนี่นะพวกเรากำลังถูกผีพังตาอยู่แน่ๆเลยพี่หญิงสาวรีบเอนตัวเข้ามาเกาะแขนของผมเอาไว้แน่นดูจากลักษณะท่าทางของเธอแล้วเห็นชัดว่าเธอจะหวาดกลัวต่อสถานที่ภายนอกขึ้นมาจริงๆว่ากันว่าโคกผีหลอกในซอยป่าไผ่เคยมีเรื่องเล่าขานชวนขนหัวลุกมานักต่อนักแล้วแต่ถ้าว่าผมยังไม่จงใจชี้ชัดว่าโคกผีหลอกมันจะใช่ซอยป่าไผ่ในวินาทีนี้หรือเปล่าเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งกลัวไปเลยมันอาจจะไม่ใช่ป่าไผ่พวกนี้หรอกมั้งผมเลือกที่จะปลอบใจตัวเองด้วยการหลอกหัวใจไม่ให้ฟุ้งซ่านพี่แต่นี่มันซอยป่าไผ่จริงๆนะคะรับรองได้เลยพวกเราน่าจะติดอยู่ในนี้แล้วล่ะพี่เฮ้ยนี่น้องพูดบ้าอะไรกันเล่าอย่าไปคิดเองเออเองสิยอมรับเลยว่าผมก็เริ่มหงุดหงิดตัวขึ้นมาบ้างและไม่คิดด้วยว่าจะต้องมาติดแงกอยู่ในที่แบบนี้แต่ถึงกระนั้นรถของผมก็ต้องขับเดินหน้ากันต่อไป
ก้มลงไปมองดูเข็มนาฬิกาที่ข้อมือซ้ายอีกครั้งนี่ก็ปาเข้าไปจวนจะตีสามแล้วทัศนียภาพเบื้องหน้ามองเห็นเพียงต้นไผ่จนในกระทั่งรถของผมได้เหยียบเสียดใบไม้จนลื่นถลายเสียหลักเข้าไปชนกอไผ่ระหว่างทางจนเครื่องยนต์เกิดดับสนิทสงสัยหัวเทียนบอดทั้งผมและผู้โดยสารต่างคนก็ต่างอึดอัดใจวันระแวงไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้เฮ้ยสวยชิบหายเลยวะทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยวะผมเริ่มอุทานคำหยาบขึ้นมาเป็นพักๆใจเย็นก่อนค่ะพี่มันไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วนี่น้องเขายังคงปลอบใจผมอยู่ไม่ห่างผมพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ซ้ำๆอยู่หลายหนแต่ดูเหมือนว่ามันจะเงียบเชียบและดับสนิทพี่คะหนูเห็นมันมีแสงวิบวิบวับวับลอยเข้ามาทางนี้ด้วยอะน้องเขารีบสั่นมือกวักเรียกให้ผมตามไปดูแน่นอนผมเห็นแสงไฟสีแดงลูกเท่าตะกร้อกำลังลอยวับวาบเคลื่อนกายเข้ามาทางนี้วินาทีหลังจากที่มองเห็นดวงไฟกำลังเพ่นตัวลอยมาตามรถเมื่อนั้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็ผุดวิถีขึ้นมาในหัวผมจำเป็นจะต้องรีบฉุดดึงร่างของน้องเขาให้รีบลงมาจากรถอย่างฉับไวอีกทั้งยังห้ามปรามไม่ให้ส่งเสียงดังหรือเอะอะอะไรมากนักนาทีนี้ขอให้ตั้งสติกันไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ทราบว่ามันคืออะไรกันแน่ขณะนั้นพวกเราแอบมุดกายอยู่ใต้ท้องรถพยายามปิดปากของตัวเองให้เงียบที่สุดแม้แต่เสียงลมหายใจก็ห้ามเล็ดลอดแผ่วออกมาแสงวับวาบขนาดลูกวงกลมเริ่มลอยเนียนเข้ามาใกล้ในระยะถึงแม้ดวงไฟจะมีลักษณะใหญ่อยู่บ้างแต่ทว่ากลับไม่มีศักยภาพทำให้รอบๆสว่างสวัยได้มากพอเหมือนเป็นเพียงดวงไฟให้เห็นแบบนั้นเฉยๆไม่ได้มีความสว่างจ้าอะไรมากเลยในยามนี้น้องผู้หญิงเกาะกายของผมเอาไว้แน่นเราทั้งสองสบสายตากันเหมือนรู้ใจว่าห้ามเสียสติวิ่งหนีกันไปก่อนในระหว่างที่ดวงไฟปริศนาได้ลอยดิ่งเข้ามาใกล้คันรถแล้วประดุจเห็นเหมือนเป็นฝีเท้าคู่หนึ่งกำลังเดินย่องไปมาสำรวจอยู่รอบๆตัวรถซึ่งเท้าคู่นั้นที่พวกเราจ้องมองจะมีลักษณะผิวพันดำเป็นมันเงาและหยาบกร้านอีกทั้งวงเล็บที่นิ้วเท้ายังยื่นแฉกออกมาเหมือนผีเน่าผิดวิสัยความเป็นมนุษย์ไปซะแล้วไม่นานนักพวกเราก็ได้ยินเสียงร่างอันดำเนียงเหมือนมันกำลังเอามือเคาะบานกระจกหน้ารถเสียงดังไปมาผมและน้องเขาสภาพจิตใจดิ่งต่ำลงเหวมากๆนิ่งฟังด้วยอาการนึกขยแยงเสียงเคาะกำลังไหลผ่านจนไปถึงฝากระโปรงหน้ารถและแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะรีบคลานตัวเพื่อหนีออกไปจากบริเวณนี้ให้เร็วที่สุดผมได้ตัดสินใจหันหลังกลับไปมองสารรูปของร่างที่ดำกร้านและได้ประจักษ์เห็นถึงรูปโฉมอันสะโอดสะองดำมาเมื่อมแต่ในตาของมันกลับสว่างเรืองรองเป็นประกายคล้ายๆเป็นเสมือนแสงเปลวเทียนที่กระทบต้านสายลมจะดับมิดับแลโชคดีที่มันยังเดินเคาะกระโปรงหน้ารถโดยไม่ทันได้มองสังเกตมาทางนี้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วผมกับน้องจึงได้ตื่นจากท่าหมอบคลานกลายมาเป็นท่าวิ่งอย่างด่วนจี๋เร็วที่สุดเ
พี่คะพี่ว่ามันคือตัวอะไรน่ากลัวเป็นบ้าเลยน้องเขาเอ่ยปากเค้นพูดเข้ามาหาผมไม่รู้เกิดมาพี่ก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนี่แหละดีนะที่เราหนีพ้นสายตาของมันมาได้จากนั้นพวกผมก็ชะลอค่อยๆเดินไปตามเส้นทางอุโมงค์รกทึบของป่าไผ่เรียกได้ว่าแทบจะเกาะกายจุงแขนกันเลยทีเดียวยอมรับว่าป่าไผ่แห่งนี้มันมืดฟ้ามัวดินเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนดวงตาของเรามันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนเลนสายตาให้พอมองเห็นสิ่งแวดล้อมในความมืดได้อย่างพอรู้เขาทางผมรีบเดินจูงแขนพาน้องเขาเดินลัดเลาะไปตามทางอุโมงค์ของต้นไผ่หนาแต่ก็ไม่หวั่นที่จะระแวงหลังอยู่บ่อยๆพี่ว่ามันจะตามเรามาหรือเปล่าน้องเขาซักถามผมขึ้นมาเป็นระยะซึ่งตอนนี้เองผมให้คำตอบอะไรได้ไม่มากหรอกบอกไม่ถูกเหมือนกันตัวเองกำลังเจอดีเข้ากับอะไรกันแน่โอ๊ยเอ้ยทันใดนั้นรองเท้าที่สวมใส่ของน้องผู้หญิงเกิดได้เหยียบเข้ากับตอไผ่ที่ทิ้งอำพรางอยู่ตามบนพื้นดินแทงทะลุขึ้นมาถึงผิวเนื้อจนมีเลือดไหลซิบๆออกมาด้วยคราวนั้นผมรีบดึงผ้าเช็ดหน้าที่ยัดอยู่ในช่องด้านหลังของกระเป๋ากางเกงแล้วนำมาพันเข้าที่บาดแผลบนฝ่าเท้าของเธอก็พอช่วยห้ามเลือดได้บ้างน้องเขาก็พยายามฝืนตัวที่จะเดินไปต่อความรู้สึกในห้วงราตรีนี้เหมือนมันจะยาวนานกว่าปกติผมพยายามก้มหน้าจ้องลงไปดูที่หน้าปัดเข็มนาฬิกาข้อมือเห็นอีกทีมันก็เกิดหลุดหายไปจากข้อมือของผมซะแล้วเมื่อตัดสินใจเดินมาได้สักระยะน้องเขาก็เริ่มชี้มือเข้าไปเมื่อเห็นอะไรบางอย่างพี่หนูเห็นมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนจะมีคนอยู่นะกระท่อมไม้หลังเล็กกระทัดรัดและยังมองเห็นควันสีขาวขุ่นที่เกิดจากกองฟืนถ่านแดงๆหลังจากตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆก็จึงพบเห็นเข้ากับร่างของใครบางคนกำลังนั่งผิงไฟรับไออุ่นอยู่ตามลำพังยามนี้เหมือนจะกลายเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้บังเอิญผ่านมาพบเจอต่อผู้คนที่ยังอาศัยเฝ้าไร่เฝ้านาอยู่อย่างนี้แต่ผิดแปลกตรงที่ว่าบรรยากาศรอบๆมันช่างเหน็บหนาวกายเหลือเกินคงไม่แปลกที่จะมีใครมานั่งก่อไฟผิงโต้ลมหนาวอยู่แบบนี้หรอกลุงครับลุงครับลุงช่วยพวกเราด้วยครับผมแหกปากร้องลั่นดังมาแต่ไกลและยังมองเห็นร่างตะคุ่มเริ่มขยับหน้าหันมามองตามดูพวกเราด้วยลุงครับพวกเราเจอผีมาครับช่วยพวกเราด้วยผมกับน้องผู้หญิงรีบวิ่งเข้ามานั่งสุดกายข้างๆกับกองไฟความรู้สึกยามนี้คล้ายๆกับอุณหภูมิจะติดลบหลายองศาถึงแม้จะมีกองไฟให้ผิงอยู่ตรงหน้าก็ตามแต่กลับไม่ได้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยสักนิดเหมือนควันในตัวเองกำลังกระเจิงอยู่ไม่เป็นท่าว่าแล้วชายแก่รูปร่างเนื้อหนังติดกระดูกก็ช่างพูดคุยตำหนิต่อว่าพวกเราเช่นกันเอ้ยผีเพ้ออะไรกันที่นี่มันมีผีซะที่ไหนเล่าพวกเองนี่เพ้อเจอกันไปใหญ่แล้วน้ำเสียงเหือดแห้งเสมือนช่องปากไร้ต่อมน้ำลายช่วยหล่อเลี้ยง
สักพักน้องผู้หญิงก็พูดย้ำขึ้นมาอีกจริงค่ะลุงพวกเราเจอผีจริงๆค่ะรู้สึกว่ามันกำลังไล่ตามพวกเรามาทางนี้ด้วยนะคะลุงทั้งพูดทั้งระแวงหลังอยู่เนืองๆนี่ลุงว่าพวกเองนั่งผิงไฟทำใจดีๆไปกันก่อนมันคงไม่มีอะไรหรอกแล้วจะมีทางไหนที่จะออกจากป่าไผ่ได้ไหมคะน้องเขาถามขึ้นมาแต่ทว่าชายชรายังคงนั่งเงียบจ้องมองเพียงฐานไฟตรงหน้าลุงครับพวกผมจะออกจากที่นี่ได้ยังไงกันล่ะครับผมทวนคำถามเข้าไปอีกทีสักพักร่างนั้นก็แย้มแก้มแสแยะพลันได้ก้มลงไปจ้องดูฐานไฟซึ่งกำลังเผาไหม้เป็นเพลิงคลุกขี้เถ้าก่อนที่ร่างนั้นจะเริ่มปริปากพูดขึ้นมา1 ชั่วโมงบนเมืองมนุษย์ประดุจเทียบเท่า4 ชั่วโมงในป่าไผ่โคกผีหลอกเจียละว้อยป่าไผ่จะยืนต้นยาวไปไกลหาที่สุดสายตาได้ไหมยามใดเมื่อมนุษย์ย่างกลายพัดหลงเข้ามาในห้วงเขตอาถรรพ์ก็จงเตรียมตัวเตรียมใจรับสภาพถึงความวิปโยคกันเอาเองเถอะร่างผอมโกรกนั่งขำขันก่อนที่จะยื่นมือเข้าไปหยิบเอาถ่านไฟแดงๆนำขึ้นมาขบเคี้ยวเข้าปากทำเอาน้องผู้หญิงรีบเบือนหน้าหนีเมื่อผมหันกลับไปมองดูร่างชายแก่ผู้นั้นอีกครั้งก็เห็นริมฝีปากของร่างสะโอดสะองกำลังแบะขยายกว้างออกมาอย่างผิดมนุษย์อีกทั้งยังมีฝูงแมลงสาบและตัวเลื้อยคลานรูปร่างอัปลักษณ์หน้าเกลียดหน้ากลัวทะลักไหลโผล่ออกมาจากช่องปากด้วยเช่นกันผมไม่รอช้ารีบฉุดร่างของน้องผู้หญิงวิ่งเพ่นออกไปตามวิถีตามมาด้วยเสียงฝูงแมลงกำลังแห่คลั่งบินไล่โฉบความรู้สึกเหมือนบรรยากาศเริ่มสนเทศตลปัดเปลี่ยนเป็นความพิศวงเสียงทิวไผ่เอ็นไหวเสียดสีปะทะเข้ากับสายลมเย็นๆฟังดูคล้ายเป็นเสียงผู้หญิงร่ำไห้โหยหวนอยู่บนปลายยอดสูงพี่หนูกลัวน้องเขาร้องไห้พยายามวิ่งตามหลังผมให้ทันเหมือนบอกเป็นในๆว่าห้ามทิ้งหนูนะผมรีบถลกแขนเสื้อเชิ้ตขึ้นสูงถึงหัวไหล่วินาทีนั่นเองรู้สึกเห็นว่าอุโมงค์ไผ่เริ่มขยับสั่นคลอนคล้ายดั่งต้นไม้มีชีวิตชีวาขึ้นมาซะอย่างนั้นในความมืดอีกฟากนึงยังมองเห็นดวงไฟปริศนากำลังล่องลอยตามพวกเรามาอย่างไม่หยุดหย่อนจู่ๆเปลือกตาข้างซ้ายของผมชักเริ่มกระตุกสั่นขึ้นมาเสมือนเป็นลางร้ายว่าแล้วผมก็รีบยื่นมือเข้าไปฉุดแขนของน้องผู้หญิงให้รีบวิ่งตามผมไปในเส้นทางที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดเสียงหัวเราะและเสียงฝีเท้าปริศนายังคงวิ่งไล่หลังตามมาแบบติดๆระหว่างนั้นก็ได้เกิดมีเสียงหนึ่งพูดตะโกนโวกเวกเข้ามาอีกฝากของตัวผมเองพี่รอหนูด้วยเสียงร้องของเด็กสาววัยรุ่นดังเข้ามาจึงทำให้ผมชักเอะใจขึ้นมาอยู่ไม่น้อยถึงขนาดต้องรีบลดความเร็วของฝีเท้าลงแต่เหตุไฉนมืออีกข้างถึงรู้สึกเหมือนจับร่างผู้ใดติดมือมาด้วยผมเหลียวสายตากลับไปมองเห็นน้องซึ่งกำลังวิ่งเตลิดห่างจากผมไปทุกวินาทีและผมก็ได้หันกลับไปดูร่างที่จับแขนติดมือมาด้วยและแล้วภาพที่เห็น
มันก็คือร่างผอมดำของชายแก่คนนั้นอีกทั้งดวงตายังเรืองรองเป็นประกายแวววับจรัสสีแต่ใบหน้าของมันกลับดำทะมึนว่าแล้วมันก็เริ่มขยายริมฝีปากกว้างขึ้นมาจนแลเห็นฟันเรียงรายเป็นพลวันผมพยายามดิ้นสะบัดมือเพื่อให้หลุดจากพันธนาการแต่ทว่ามือของผมยังติดตรึงไม่ยอมคลายอะมนุษย์ในรูปโฉมทุรลักษ์มันเริ่มขยายปากกว้างพอจะงาบเอาหัวของมนุษย์ได้ในทีเดียวตายหาทั้งยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอันน่าขยักขยแงที่เน่าเหม็นลอยลมออกมาจากช่องปากของมันผมไม่รอช้ามันจึงผุดโผล่ปลายลิ้นยาวสักสากสังเกตเห็นพื้นผิวที่เป็นตะปุ่มตะปำเหมือนดังเปลือกของผลมะกรูดที่สำคัญยังมีน้ำเน่าๆหนองๆไหลหนึบหนับส่งกลิ่นหอมหวานน่ารับประทานเสียจริงทุยในเสี้ยววินาทีนั่นเองน้องที่เคยวิ่งเตลิดหนีจากผมไปแต่บัดนี้เธอได้หวนกลับคืนมาพร้อมด้วยในมือยังมีท่อนไม้ยาวปลายแหลมเสมือนเป็นฉมวกง้างกระทุ้งเข้าไปทิ่มขมับของร่างระหงผู้นั้นทันทีจนทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่งของกะโหลกมือของผมจึงได้ถูกตัดขาดจากพันธนาการและคลายออกมาได้เพียงชั่วพริบตาพี่เร็วๆรีบๆตามหนูมาทางนี้ก่อนเถอะใจของผมตอนนี้ยังคงเพ้อรำพึงสติสัมปชัญญะเริ่มปั้มเป๋อลงไปเสียแล้วคราวนั้นผมแทบอยากจะผงะทิ้งตัวลงไปนอนระนาบแนบพื้นดินไปเลยเพราะถึงยังไงเราก็คงไม่รอดพ้นคืนนี้อยู่ดีนั่นแหละเร็วๆสิพี่ลุกขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาหรอกมือของน้องได้ฉุดดึงแขนของผมอย่างฉกันและรวดเร็วไม่รู้ว่าไปเอาแรงมาจากไหนเมื่อไม่มีทางเลือกมากนักผมต้องตัดสินใจหอบสังขารลุกขึ้นวิ่งตามหญิงสาวผู้นั้นไปอีกคราวและในตอนนั้นผมก็ยังได้แวะหันสายตากลับไปมองดูด้านหลังจึงเห็นร่างอะมนุษย์กำลังดิ้นพล่านระทวยกายอยู่ตามพื้นใบไผ่ดูเหมือนไม้แหลมของน้องเขาจะทิ่มแทงเข้าไปตรงบริเวณจุดสำคัญของมันอย่างเด็ดขาดน้องยังคงวิ่งโผกายนำหน้าไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังซิกแซกหลบกิ่งไผ่ที่ยื่นล้ำขวางเส้นทางอยู่เบื้องหน้าครู่ใหญ่ๆพวกเราจึงวิ่งวนกลับมาถึงรถแท็กซี่ได้อย่างบังเอิญแต่ที่น่าแปลกใจก็คือรอบๆตัวรถกลับไม่มีรอยบุบช้ำแตกหักหรือรอยถูกชนใดๆเลยอีกทั้งสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวในชั่วโมงนี้ก็เห็นจะเป็นเพียงป่าไม้รกร้างธรรมดาเมื่อได้ลองหันกลับไปดูด้านหลังที่จากมาก็จะเห็นเป็นเพียงกอไผ่ที่ปลูกอยู่หน้าดินเพียงไม่กี่ไร่เท่านั้นผมและน้องเขาจึงรีบด่วนเปิดประตูเข้ามานั่งตากแอร์เย็นอยู่ในรถแท็กซี่พร้อมทั้งหลับตาและผ่อนคลายไปตามบรรยากาศอันเย็นช่ำผุดความรู้สึกเย็นสบายขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกดีจังเลยว่าไหมน้องเออแล้วนี่บ้านน้องอยู่ซอยไหนนะพี่จะได้ไปส่งสักทีทุกอย่างกลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือราวกับว่าผมกำลังนอนอยู่บนเตียงที่มีอากาศถ่ายเทสบายตัวและแล้วท่านใดนั้นจึงได้ปรากฏเสียงพูดประหลาดดังแสบซ่าเข้ามากระทบใต้โสตประสาทรับเสียงของผมไอ้ไทยนี่กูสังเกตเห็นมึงพูดละเมออยู่หลายครั้งแล้วนะอีน้องที่มึงพูดถึงนี่คือกิ๊กของมึงใช่ไหมเจ้าของเสียงไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับแต่เป็นภรรยาของผมนี่เองอีกทั้งยังตามมาด้วยฝ่ามืออรหันต์ไร้เงาเสียงดังป้าบป้าบกระทบเข้าระหว่างแก้มซ้าย
จนแสบร้าวไปถึงหนังหูโอ้ยเอียงวะมึงพูดมาเดี๋ยวนี้เลยนะอีน้องที่มึงละเมอหาทั้งคืนเนี่ยมันคือเมียเก็บของมึงใช่ไหมผมรู้สึกสะเดิดตัวขึ้นมาจากที่นอนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและไม่รู้อีโนอีเนไม่รู้แม้กระทั่งดวงชะตาของตัวเองที่กำลังถึงคราวพาฉีกใจเย็นๆก่อนจ้ะที่รักจ๋าน้องเขาเป็นแค่คนในความฝันเท่านั้นเองกูไม่เชื่อมึงหรอกแหมคงจะแอบไปรับไปส่งกันมาสักพักแล้วสิท่าถึงเที่ยวพูดเจาะแจ๊ะเรียกหาแต่อีน้องนี่ทั้งคืนเลยดีวันนี้แหละกูจะเค้นให้รู้เลยว่าอีน้องในความทรงจำของมึงเนี่ยมันคือใครไม่พูดพร่ำทำเพลงว่าแล้วข้าวของที่อยู่ในวงรัศมีของผู้เป็นภรรยาก็เริ่มประทุษร้ายพุ่งทะยานตัดแรงโน้มถ่วงของแก่นโลกเข้ามาตะบันหน้าจนร่างของผมได้หลับลึกกลางอากาศไปอย่างทันควันคืนอยู่เฝ้าผีณคฤหาสน์หลังใหญ่ปลูกไว้สองหลังคู่ติดเชื่อมกันดูสูงตระหง่านในย่านชนบทห่างไกลแห่งหนึ่งเสียงพระสวดอภิธรรมจบลงพระทุกรูปขยับตัวพากันเดินลงบันไดไปอย่างสำรวมลาวบรรดาญาติของผู้ตายเดินไปส่งพระขึ้นรถจนหมดแล้วญาติญาติต่างก็พากันแยกย้ายทางใครทางมันไปหาเช็คอินโรงแรมในเมืองที่จองกันไว้ก่อนมาเพื่อหลับนอนพักผ่อนจากที่เดินทางมาไกลจากกทม.เหลือทิ้งไว้เพียงแต่อาสาชายวัยชะกัน5คนที่จะนอนเฝ้าที่นี่กันเพื่ออยู่กับศพคนตายเศรษฐีนีชรากับบ้านหลังใหญ่ของแกที่ทิ้งปริศนาการตายไว้ให้บรรดาชาวบ้านได้ขบคิดถกเถียงกันในเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นยายแก่ที่แขวนคอตายกับโคมไฟระย้าของบ้านโดยญาติไม่ติดใจการตายไม่มีใครสนใจกับคนแก่หวงสมบัตินิสัยสันโดษไม่เอาใครหรอกมีแต่คนสนใจว่าคฤหาสน์หลังใหญ่แกจะขายได้กี่ล้านโฉนดอยู่ที่ไหนพินัยกรรมที่ต้องรีบหามาทำลายทิ้งเพื่อแกคิดบ้าๆไปร่างเขียนไว้บริจาคให้วัดหมดแบบที่ก่อนตายได้พูดเปรยๆไว้สมบัติส่วนใหญ่ของตระกูลทรัพย์อมรซ่อนไว้ที่ไหนในบ้านเก่าหลังนี้ใช่แล้วครับทั้ง5คนถูกจ้างมาให้ค้นหามันให้เจอจากบรรดาลูกหลานที่ช่างไม่กตัญญูหวังจะหุบสมบัติก้อนโตของแกนั่นเองไอ้แกนี่มันไม่เคยออกจากบ้านเป็น10ปีอยากได้แล้วมันก็สั่งให้คนมาส่งให้แม่งโคตรโลกจิตเลยนี่ไอ้อามบนดาลามปามทั้งที่คนที่มันพูดถึงรุ่นเดียวกับย่ายายที่บ้านมันแล้วไอ้จงได้ยินก็เบรกมันทันทีนี่นี่นี่ไอ้เชี่ยอามมึงนี่ปากเสียไม่เห็นหรือไงอีแก่ที่มึงพูดถึงน่ะนอนเน่าอยู่ในโรงแก้วกลางห้องโถงนู่นพูดจบพวกมันก็พากันหัวเราะออกมาดังลั่นเออใช่เสือกปากแข็งดีนักตายหาซะได้ก็ดีอีแก่เอ้ยไอ้สมตอกย้ำในฝีมือของพวกมันพวกมันนี่เองที่เป็นคนสังหารเธอแล้วจับศพขึ้นแขวนคออำพรางว่าเป็นการฆ่าตัวตายเองของหญิงชราพวกลูกหลานที่แสนละโมบโลภมากของยายที่พากันลงขันจ้างพวกคนชั่วพวกนี้มาแค่รีดเอาที่ซ่อนสมบัติแต่พวกมันดันพลั้งมือฆ่าก็เลยต้องมาหากันเองในคืนนี้กฎหมายทำอะไรพวกมันไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมจะตามสนองพวกมันอย่างสาสมแน่นอนในค่ำคืนนี้ไอ้อามไอ้สมไอ้จงไอ้เอไอ้กล้าทั้ง5ทรชน
ที่คบหาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่ในเรือนจำด้วยกันแล้วทุกคนผ่านวิชามารปล้นฆ่าข่มขืนตีชิงวิ่งราวลักเล็กขโมยน้อยมาอย่างโชคโชนร่วมสาบานกันว่าชาตินี้จะไม่ยอมทำความดีกันอีกแล้วเพราะความดีนั้นมันทำแสนยากลำบากลำบนผิดกับความชั่วที่ทำกันง่ายดายรับเงินดังปอกกล้วยเข้าปากแบบที่กำลังร่วมทำกันอยู่ในตอนนี้ไม่เห็นโลงศพไม่ต้องหลั่งน้ำตาไอ้อามเปรยขึ้นทุกคนหัวเราะในชื่อปฏิบัติการของมันเว้นแต่เอที่เอาขาหน้ามาสะกิดมันยิกยิกไอ้อามไอ้อามไอ้ชี่อามไอ้เอเรียกเสียงสั่นเครือจนอามหันมาด่าตวาดเสียงดังแบบมีอารมณ์ไอ้ฮาเอมึงนี่วอนส้นตีนจริงมาด่ากูทำไมเนี่ยกูไม่ได้ด่ากูเรียกให้มึงแหกตาดูนั่นนั่นไอ้แกมันหายไปไหนวะไอ้เอชี้มือไปที่โลงแก้วที่บรรจุศพตั้งอยู่กลางห้องโถงของบ้านไอ้บ้าอีแกมันตายหาไปแล้วมันจะไปไหนได้ยังไงมึงนี่เมายาอีกแล้วสิทุกคนหันไปมองตามที่ไอเอพูดหายไปแล้วศพหายไปแล้วจริงๆด้วยเฮ้ยบ้าแล้วมันหายไปได้ยังไงวะชิบหายแล้วสิเนี่ยเออุทานออกมาเสียงดังทุกคนยืนนิ่งไปได้สักพักก็เริ่มหาเหตุผลอธิบายเหตุการณ์กันเรื่องอีกแก่มันฟื้นขึ้นมาลูกเดินหนีไปหาแอบพวกเราวะไอ้สมพูดออกความเห็นไอ้อามได้ยินถึงกับหันหน้าไปมองมันนี่มึงคิดว่ามือฆ่าก้าวศพแบบกูนี่ฆ่ามันตายไม่สนิทอย่างนั้นเหรอวะดูถูกมากเลยนะมึงยากันเน่าที่ไอ้สปะเลอแกฉีดให้อีกมึงคิดว่ามันเป็นอาจารย์เลนนี่ตายแล้วฟื้นหรือไงวะไอ้บ้าสมไอ้อามสายหน้ากับความคิดของมันหรือจะเป็นผีไอ้กล้าเอ่ยแบบหวาดกลัวไม่สมชื่อของมันเลยผีบ้านพ่อมึงดิวะไอ้กล้าถ้ามันมีจริงกูไม่มาฆ่าคนเล่นได้เป็นผักเป็นปลาแบบนี้หรอกกูว่ามันต้องมีคนแอบขึ้นมาแน่ๆมาเอาศพอีแก่นี่ไปคนมึงคิดว่าคนจะเอาศพไปเพื่อไอ้กล้าหันมาถามแบบงงกับความคิดของอามเอิญนะไม่ว่าผีหรือคนถ้าเสือกมาลองดีกับกูเดี๋ยวมึงได้ตายมีดีแน่พูดจบไอ้อามก็ควักอาวุธคู่ใจออกมาปืนพกสั้น9มม.ออกมาโชว์เพื่อนๆช่างหัวมันตอนนี้เรามาหาตู้เซฟสมบัติแยกกันค้นให้ทั่วถ้าเจอคนแปลกหน้าเก็บทิ้งได้เลยอย่าให้เสียเลิกดาวโจรกูอยากจะกลับออกไปละเหม็นสาบอีกแก่เจ้าของบ้านนี่เต็มทนถ้าไม่ติดเฮียเดชากับพวกลูกหลานแกขอไว้ละก็กูจะเผามันทิ้งทั้งคนทั้งบ้านนี่เลยให้กูลำบากดีนักอีกแกนี่กับปากแข็งไม่ยอมบอกที่ซ่อนสมบัติให้กูรู้ทุกคนเริ่มใจคอไม่ดีแต่ก็ต้องทำต่อให้มันเสร็จไปแค่ในคืนนี้คืนเดียวทั้ง5คนเดินแยกออกเป็นรูปดาวกระจายไม่มีใครเงยหน้ามองไปข้างบนโคมไฟระย้าที่ตอนนี้มีร่างของหญิงชรานั่งห้อยขาแกว่งไปแกว่งมาหัวเราะในลำคอเบาๆเสียงตุ๊กแกร้องดังลั่นไอ้กล้าสะดุ้งตามเสียงไฟฉายแทบหลุดร่วงจากมือมันเอาไอ้เชี่ยก้ามึงนี่แม่งไอ้สมหันมาดากูตกใจเสียงตุ๊กแกนี่ฮะ
ไอ้กล้าสารภาพเสียงอ่อยไม่ใช่กูจะถามว่ามึงมาเดินตามกูทำหาอะไรก็บอกให้แยกย้ายกันไปหาไงไอ้สมหันมาถามก็กูมาเป็นเพื่อนมึงไงมีอะไรจะได้ช่วยกันไอ้กล้าตอบแต่กูไม่ต้องการเพื่อนไอ้สมกล่าวแต่กูต้องการนี่กล้ารีบหาเหตุผลพลางส่ายหน้าไปรอบๆไอ้สมกูก็คิดแบบไอ้อามนะมันน่าจะมีคนอื่นเข้ามานอกจากพวกเราถ้าเจอมันจะได้ช่วยกันจัดการมันไงเองกับข้าสองแรงแข็งขันพูดจบก็มีเสียงดังโครมครามมาจากข้างหน้าปรากฏมีเงาคนหลังไวๆวิ่งหลบเข้าไปในห้องนั่นไงกูว่าแล้วมันเป็นคนจริงๆด้วยไอ้กล้าพูดจบก็ออกวิ่งนำไปแบบลืมตัวเฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งไปไอ้สมห้ามไม่ทันแล้วไอ้กล้ามันพรวดพลาดวิ่งนำออกไปโครมเสียงดังจากร่างไอ้กล้าที่หล่นร่วงไปข้างล่างไอ้สมมันจำได้จากคราวที่แล้วที่ไอ้กล้าวิ่งเข้าไปมันคือห้องที่ไม่มีพื้นห้องอะไรรองรับมันจะพาลงไปสู่เหล็กแหลมด้านล่างเป็นแผงที่เป็นเหมือนกับดักสัตว์ที่อีกแก่โรคจิตมันทำไว้เพื่ออะไรไม่มีใครรู้ได้ตัวมันเองก็เกือบหล่นไปทีนึงแล้วแต่มันเหลือไปเห็นก่อนจึงรอดมาได้มันได้แต่ไปยืนเกาะขอบประตูดูร่างไอ้กล้าที่ชักกระตุกเป็นระยะด้วยความเจ็บปวดมันไม่สามารถส่งเสียงร้องออกมาได้สักแอะเพราะใบมีดเหล็กแหลมคมที่เสียบทะลุออกมาด้านหลังลำคอของมันร่างที่หล่นคว่ำหน้าลงไปอย่างแรงจากด้านบนเลือดสดๆไหลนองลงพื้นห้องเก่าๆของบ้านหลังนี้ไหลซึมลงแทรกไปตามพื้นร่องพื้นหินอ่อนดังมันถูกดื่มกินลงไปจากผีร้ายเพื่อเส้นสังเวยปีศาจเฮ้ยเสียงอะไรวะไอ้อามอุทานออกมาเสียงคนหล่นลงมานะสิไอ้กล้าเอ่ยบอกเฮ้ยแล้วมึงมาได้ไงวะไอ้กล้าไอ้ฮากูตกใจหมดมึงอยู่ข้างบนไม่ใช่หรือไงอามหันไปอีกทีแต่กล้าหายไปแล้วเอาไอ้เชี่ยกล้ามึงหายไปไหนวะไวจริงๆเลยนะมึงแวบไปแวบมาไอ้สมมาอีกคนละอามมองเห็นไอ้สมเดินก้มหน้ามาหาเออไอ้สมเมื่อกี้ใครแม่งโง่เดินหล่นลงมาวะไอ้ก้ามันหล่นลงไปในห้องเหล็กแหลมมันตายไปแล้วไอ้สมตอบแบบที่เสียงยังสั่นเครือไอ้กล้าเนี่ยนะไอ้อามทวนชื่อตามมึงบ้าวะเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะกูเพิ่งเจอมันเมื่อตะกี้เนี่ยงั้นเองก็โดนผีหลอกแล้วแหละอามมันเสียบคาอยู่กับเหล็กแหลมในห้องทั้งด้านทิศตะวันตกนะมึงไปดูดิพูดเสร็จไอ้สมก็ลุกเดินนำพาไอ้อามไปดูให้เห็นกับตามันไอ้อามไม่เชื่อสายตาตัวเองอีกแล้วมันสไลด์ขึ้นลำกล้องปืนในมือพร้อมยิงทันทีที่มีอะไรตกติดกับมันเพราะเงาที่มันเห็นสะท้อนกับแสงไฟมันไม่ใช่เงาไอ้สมอีกแล้วแต่มันเป็นเงาของหญิงชราที่เดินหลังแทบค่อมชัดเจนทันใดนั้นเสียงเหมือนลวดสลิงดังสวนร่างไอ้สมออกมาไอ้อามยกปืนขึ้นยิงสวนไปทันทีอีกด้านหนึ่งของบ้าน
เสียงฝีเท้าวิ่งหนึ่งตุบ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 ดังเข้ามาจากในมุมมืดด้านหนึ่งของบ้านปรากฏเป็นร่างของยายแก่ที่เคยนอนอยู่ในโรงแก้วแยกเขี้ยวยิงฟันยกแขนกลางมือวิ่งตรงมาหาไอ้จงกับไอ้เอที่กำลังแหกปากออกมาพร้อมกันก่อนที่จะถึงตัวไอ้เอชักมีดพกเดินป่ายาวเกือบฟุตที่เหน็บมากับเอวเสียบแทงออกไปข้างหน้าทันทีมือที่กางยื่นมาบีบที่ลำคอไอ้เอมันหมดแรงบีบไปแล้วแต่ก็ยังค้างคาอยู่อย่างนั้นร่างยายแก่หยุดนิ่งไม่ขยับไหวติงกูว่าแล้วยายแก่นี่มันยังไม่ตายจริงเป็นไงล่ะมึงตายอีกรอบเลยก็แล้วกันยายแก่เอ้ยไอ้เอหัวเราะออกมาอย่างสะใจหันไปมองทางเพื่อนไอ้จงที่ยืนทำหน้าเยเกปากสั่นเทาไอ้เชี่ยเอมึงแทงกูทำไมวะมือที่กุมมีดไอ้เอเอาไว้ที่ท้องมีเลือดสีแดงสดๆไหลทะลักออกมาเป็นสายน้ำหยดลงกับพื้นพรมแมะไอ้เอตกใจสุดขีดปล่อยด้ามมีดดึงมือกลับทันทีร่างไอ้จงที่ล้มลงนอนฟาดแน่นิ่งไปกับพื้นผียายแก่ยังคงกุมคอไอ้เออยู่ก่อนที่มันจะคิดอะไรได้มือที่เหี่ยวไม่น่ามีเรี่ยวแรงก็กดปลายนิ้วดังคีมล็อกตัวใหญ่เสียงดังกรอบของกระดูกลำคอไอ้เอหักกราวไอ้เอร้องออกมาได้แค่อ๊อกเดียวภาพสุดท้ายก่อนหมดสติลงคือใบหน้าของหญิงชราที่มันเคยลงมือสังหารโหดกับเพื่อนๆเดนคนของมันเสยแยะยิ้มเบิกตากว้างมองจ้องมาอย่างน่ากลัวจนเกือบเที่ยงของอีกวันรถหรูสามคันมาจอดที่รั้วหน้าบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่เออไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องกว่าจะรู้ได้ต้องให้ข้ามาเหยียบที่นี่อีกครั้งเสียเดชาด่าออกมาอย่างหงุดหงิดอารมณ์เสียถ้าแกไม่ไปเล่นเสียที่บ่อนปอยเปตจนแทบหมดตัวก็คงไม่ต้องรีบร้อนทอสังขารมาเองขนาดนี้แถมยังต้องมารอแบ่งรับเศษเงินจากพวกพี่น้องสารเลวพวกนี้อีกมันไม่ยุติธรรมเลยแกเป็นคนลงมือวางแผนเพียงคนเดียวแต่ต้องการปิดปากพวกมันเท่านั้นเองเสียเดชาคิดหมกมุ่นในใจถ้าที่ซ่อนสมบัติถูกพบโดยไอ้อามลูกน้องแกจริงๆคนพวกนี้แกคงไม่เก็บเอาไว้แน่ไอ้อามเดินออกมาเพียงคนเดียวทุกคนมองมันเป็นสายตาเดียวด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่นึกแปลกใจอะไรมากเพราะข่าวดีที่มันจะคาบมาบอกมันกลบความสงสัยไปจนหมดสิ้นเฮ้ยไออามไหนสมบัติของพวกข้าล่ะวะมันอยู่ที่ไหนเสียเดชาเอ่ยถามต่อหน้าพี่น้องทุกคนที่ล้อมกรูเข้ามาด้วยความโลภกลัวที่จะถูกเสียเดชางุบงิบไว้เพียงลำพังทุกคนต้องได้มันเท่าๆกันไงมันมีเยอะไหมยายเจ๊สมทวินถามด้วยความตื่นเต้นเพราะวงแชร์ลูกโซ่ที่แกอุปโลกขึ้นเริ่มถูกแจ้งความโดยลูกวงแล้วแกต้องมีทุนสักก้อนหนีไปอยู่ต่างประเทศนี่คือทุนก้อนสุดท้ายที่จะนำแกไปเสวยสุขชั่วนิรันดร์มีมากมายมหาศาลพอให้ทุกคนเลยล่ะครับเสียไอ้อามตอบทำทุกคนตื่นเต้นดีใจแต่ว่าไปดูตอนนี้ไม่ได้นะครับต้องไปดูคืนนี้อามตอบแปลกๆทำทุกคนเงียบอึ้งอ้าวแล้วทำไมต้องรอล่ะวะฮะเสียเดชาชักเริ่มไม่พอใจลูกสมุนถ้ามันตอบไม่เข้าหูอีกคำโดนตบคว่ำแน่อามเ
ไอ้เดนคุกแกอุตส่าห์ให้ที่พักพิงให้งานชั่วๆทำแล้วนี่ไอ้พวกที่เหลือมันหายหัวไปไหนทำไมนายมาไม่กระดิกหางออกมาต้อนรับอย่างเคยอ๋อเสียพวกมันตายหมดแล้วล่ะครับไอ้อามตอบออกมาโดยไม่ต้องเอ่ยปากถามทำเอาเสียเดชาลืมตัวอุทานออกมาตายตายกันหมดเลยหรือเสียเดชาเสียงสั่นเครือเจ้สมทวินกับทุกคนถอยกรูดทุกคนรู้อยู่แล้วว่าข้างในมีอะไรซ่อนอยู่ยายทวดคนสุดท้ายของตระกูลที่อมสมบัติของตระกูลไว้ปู่ย่าคนอื่นโดนแกสังหารเรียบตายผิดธรรมชาติแกหมกมุ่นกับมนต์ดำทำพิธีไสยศาสตร์ที่น่ากลัวบ้านที่เห็นอยู่ต่อหน้าทุกคนแกจ้างช่างวิศวกรเก่งๆมาตกแต่งดัดแปลงด้วยกับดักต่างๆนานาที่สามารถฆ่าคนที่แกไม่อนุญาตให้เข้ามาเหยียบทั่วทั้งบ้านจากช่างบางคนที่เงินซื้อได้มาวาดผังให้ดูมันมีห้องเกือบ40ห้องในสองหลังนั้นหลอกหูหลอกตาห้องเหล็กแหลมห้องธนูห้องลวดสลิงกับดักทำไว้เพื่อต้อนรับคนที่จะมาเอาสมบัติแกไปพวกเดนตายขี้คุกแบบทั้ง5คนเลยถูกจ้างให้มาตายแทนคนพวกนี้ยายเจ๊สมทวินแหกปากร้องลั่นโอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่เอาแล้วใครจะเอาก็เอาไปเถอะพูดจบก็หันไปขึ้นรถหรูสตาร์ทขับออกไปทันทีทุกคนเริ่มถอยถอดใจพากันหันหลังไปขึ้นรถกันหมดขับหนีออกไปมีเพียงเสียเดชาคนเดียวที่แกถอยหลังไม่ได้แล้วมันคือจ็อบสุดท้ายที่แกต้องปิดมันเพราะคนของบ่อนมาตามหาแกทุกวันหลุดจากตรงนี้แกก็โดนอุ้มไปฆ่าอยู่ดีไอ้อามผายมือเชิญชวนเสียเดชาเข้าสู่คฤหาสน์หลังงามที่ซ่อนความตายเอาไว้ให้ผู้มาเยือนมันยกปกเสื้อขึ้นมาปิดรอยบาดแผลลึกของลวดสลิงที่คอที่มีเลือดไหลซึมออกมาเรื่อยๆจากคอที่ขาดออกไปแล้วยายแม่มดแก่ยืนมองทั้งคู่ที่เดินเข้ามาในบ้านจากบานหน้าต่างบานใหญ่เหยื่อรายต่อไปของแกที่จะเอาชีวิตมาต่อให้แกจากสายเลือดนั่นคือสิ่งที่แกต้องการจริงๆในพิธีกรรมฟื้นคืนชีพจากความตายและเป็นอมตะเสียเดชากับวิญญาณลูกน้องทั้ง5จะถูกจองจำเป็นผีบริวารคอยรับใช้แกในคฤหาสน์แห่งนี้ไปอีกนานชั่วกับชั่วกันก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าสุดหลอนและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานาที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอให้ผู้ฟังชาวล้อมวงทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ